5 4 3 2 1 In the mix. ส่วนในด้านของโรเมลูลูกากูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมก็ตกเป็นข่าวว่าสามารถตกลงเงื่อนไขกับยูเวนตุสได้แล้วซึ่งเหลือเพียงรอให้เปาโลดิบาล่ากองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาตกลงที่จะยอมสลับขั้วไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นกระแสฮือฮาในวงการลูกหนังมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับดีลการสลับฝั่งระหว่างลูกากูและเปาโลดิบาล่าโดยความคืบหน้าล่าสุดรายงานว่าดาวเตะทีมชาติเบลเยียมเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาจะได้รับค่าเหนื่อยจากยูเว่เป็นจำนวนเงิน160,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามดีลนี้จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเปาโลดิบาล่าตกลงเงื่อนไขกับแมนยูได้แล้วเท่านั้นโดยดิบาล่าเพิ่งกลับไปที่ยูเวนตุสเมื่อพูดคุยกับกุนซือใหญ่มาริซิโอซารีเรื่องอนาคตของตัวเองแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปในการย้ายทีมไปร่วมทัพปีศาจแดงได้ในตอนนี้ส่วนนักเตะอีกหนึ่งคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีข่าวไม่สู้ดีว่าจะย้ายออกจากทีมนั่นก็คือเฟร็ดกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังมีรุ่นพี่ทีมชาติบราซิลอย่างริวัลโดออกโรงมาแนะนำเฟร็ดว่าให้สู้ต่อไปเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงหลายอย่างมันไม่ง่ายสำหรับเฟร็ดที่แมนยูบางคนบอกว่าเขาเนี่ยควรจะไปหาทีมใหม่แต่ผมไม่เห็นด้วยส่วนทางฝั่งสโมสรอาร์เซนอลล่าสุดก็มีการเปิดตัวนิโคลัสเปเป้ดาวเตะทีมชาติไอวอรี่โคสต์วัย24ปีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยโดยเปเป้กลายเป็นดาวเตะที่มีมูลค่าสถิติสูงสุดของเดอะกันเนอร์สที่72ล้านปอนด์หลังบรรลุข้อตกลงย้ายมาจากลิลในลีกเอิงฝรั่งเศสภายใต้สัญญา5ปีส่วนในฝั่งของเรอัลมาดริดซึ่งแกเรตเบลกัปตันทีมชาติเวลที่ไม่ได้เดินทางไปทัวร์กับทีมเรอัลมาดริดถูกจับภาพได้ในขณะออกรอบตีกอล์ฟอย่างสบายใจหลังซินเดดินซีดานบอกว่าเขาป่วยเลยไม่ได้ร่วมทางมาด้วยโดยแกเรตเบลที่ดูจะหมดอนาคตค่อนข้างแน่นอนกับเรอัลมาดริดภายใต้การคุมทีมของซินเดดินซีดานกุนซือชาวฝรั่งเศสเพิ่งจะพลาดในการได้ย้ายไปเล่นในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกที่ประเทศจีนโดยที่เดอะซันสื่อจอมแฉของประเทศอังกฤษรายงานว่าแกเรตเบลไม่ได้เดินทางไปทัวร์กับเรอัลมาดริดถูกจับภาพขณะออกรอบตีกอล์ฟอย่างสบายใจขณะที่ซีดานเพิ่งบอกถึงสาเหตุของนักเตะว่าไม่ได้ร่วมทีมมาก็เพราะว่าป่วยแต่ความจริงแล้วแกเรตเบลก็บอกกับเพื่อนร่วมทีมว่าสภาพจิตใจของเขานั้นไม่พร้อมที่จะลงเล่นในตอนนี้หลังถูกเบรกเรื่องการย้ายทีมโดยฟลอเรนติโน่เปเรสประธานสโมสรผมไม่รู้อะไรเลยและผมก็ไม่เห็นภาพนั้นผมเลยไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมหวังว่าเขาเนี่ยจะทำหน้าที่ของเขาให้ดีผมจะดูอีกทีเมื่อเรากลับไปผมจะไม่บอกกับใครว่าห้ามเขาทำอะไรเขาโตพอที่จะรับผิดชอบในเรื่องต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมจะไม่ไปก้าวกายกูว่าเราไม่สามารถรู้เรื่องภายในว่าเกิดอะไรขึ้นที่เรอัลมาดริดรู้แค่ว่าซีดานไม่ต้องการแกเรตเบลส่วนแกเรตเบลก็ดูเขาน่าจะอยากไปรับเงินแบบเละเทะที่ประเทศจีนแต่ในฝั่งของฟลอเรนติโน่เปเรซประธานสโมสรเรอัลมาดริดก็เหมือนจะอยากให้แกเรตเบลอยู่ช่วยทีมต่อไปทีนี้มันก็กลายเป็นศึกสามเศร้าเปเรซจะเอาเบลแต่เบลก็จะย้ายละเพราะซีดานไม่เอาเบลเฮ้ยยังไงวะกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันยืดเยื้อแต่เชื่อว่าถ้าแกเรตเบลอยู่ต่อและประสานงานกับเอเดนอาซาก็น่าจะสนุกดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าซีดานไม่เอาถ้าซีดานไม่เอาก็แปลว่าเบลต้องนั่งสำรองหรืออาจจะนั่งไข่เยี่ยวอยู่ข้างสนามอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้ลงหรืออาจจะไม่มีชื่อเป็นตัวจริงก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้มีชื่อเป็นตัวสำรองก็ไม่รู้เอาเป็นว่าแม่งน่าสงสารเรื่องนี้นี่ถ้าเกิดว่าแม่งได้ย้ายไปอยู่แมนยูนะมึงเอ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยว